ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup11นาฬิกา4นาทีเจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาดให้พรพลเอกประวิตรสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ตลอดไปขณะประชาชนในพื้นที่ขอถ่ายรูป11นาฬิกา20นาทีนายแพทย์ชนนั่นเผยเพื่อไทยเตรียมยื่นแก้พรบ.พรรคการเมืองและเลือกตั้งส.ส. 7 ธันวาคมนี้ปรับขั้นตอน primary vote 11นาฬิกา32นาทีโฆษกเผยนายกรัฐมนตรีพอใจจะซื้อจัดจ้างปี64ประหยัดงบกว่า 7.8 หมื่นล้านบาทย้ำเน้นความโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม11นาฬิกา46นาทีเครือข่ายเด็กรุ่นใหม่ไม่พนันยื่นประธานสภาคัดค้านผลักดันให้มีบ่อนคาสิโนและพนันออนไลน์ถูกกฎหมายในประเทศไทยล่าสุด11นาฬิกา59นาทีสมศักดิ์จังตระกูลผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นชวนผู้ประกอบการรับการตรวจมาตรฐานชาพลัดหลังศบค.คลายล็อกพื้นที่6อำเภอให้เป็นพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup